าชนชาวชาวไทยทุกคนออกถนนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขและยกเลิกมาตรา112โดยต่างเห็นตรงกันว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่ามาตรา112ไม่เคยทำร้ายประชาชนเป็นมาตราที่คุ้มครองและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยบางรายบอกรู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยที่มีองค์พระมหากษัตริย์ในการต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนไทยทำให้ประชาชนอยู่กินบนพื้นแผ่นดินไทยอย่างมีความสุขหากใครก็ตามที่คิดล้มล้างหรือยกเลิกมาตรา112ตนและครอบครัวจะไม่ยอมโดยจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนขณะที่บางรายบอกว่าเกิดเป็นคนไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอย่าเนรคุณประเทศไทยด้วยการแก้ไขมาตรา112โดยเป็นอันขาดมาตรา112ไม่เคยทำร้ายประชาชนที่เป็นคนดีที่ไม่จาบจ้วงนะคะฟังไว้นะคะมาตรา112เป็นมาตราที่ดีคุ้มครองประมุขของรัฐคุ้มครองประมุขของชาติไม่ได้ทำอะไรให้ประชาชนอย่างป้าและทุกๆคนที่ไม่จาบจ้วงเดือดร้อนผมไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก112หรือแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะพวกเราเป็นคนไทยนะครับผืนแผ่นดินไทยให้อยู่ให้กินให้อาศัยอย่าเนรคุณในหลวงอย่าเนรคุณประเทศไทยโดยอันขาดนะครับไม่งั้นพวกผมพร้อมปกป้องไม่ยกเลิกไม่แก้ใดๆทั้งสิ้นครับดิฉันเป็นประชาชนชาวคนไทยอยู่ในประเทศไทยตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยเราจะไม่ยอมให้ใครมายกเลิกมาตรา112หรือแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นแก้เมื่อไหร่เราประชาชนชาวไทยทุกคนออกถนนเราจะไม่ยอมดังนั้นไม่ว่าคุณจะแก้หรือยกเลิกผมไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก112นะครับแล้วก็แก้ไขนะครับมันเป็นกฎหมายปกป้องสถาบันนะครับผมแล้วก็การยกเลิกเนี่ยมันเข้าข่ายกับการทำลายสถาบันของเรานะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นด้วยที่ก็สมควรจะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112นะครับก็เราก็จะคัดค้านกันถึงที่สุดไม่เห็นด้วยกับส้มเขานะครับพรรคส้มเขานะครับคัดค้านให้จะแก้ไขและยกเลิกก็ความหมายเดียวกันคือไม่มีมาตรานี้คุ้มครองกษัตริย์ในหลวงราชินีและผู้สำเร็จราชการแทนนะฮะพระองค์ท่านคือในหลวงราชินีนะครับก็จะผิดมาตรา6นะครับอันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับผม